ไม่สำคัญว่าใครเป็นคนคิดบิตคอยน์แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือดอลลาร์เข้ามาสู่ยุคเสื่อมซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ช้าหรือเร็วเท่านั้นเองคำถามคือดอลลาร์ก็อยู่มานานจาก80ปีมันอาจจะถึงจุดที่มันไปไม่ไหวพอไปไม่ไหวเสร็จต้องมีอะไรมาแทนบิตคอยน์เป็นต้นกำเนิดหรือเป็นตัวแทนของเงินดิจิตอลใช่หรือไม่เราคุ้นเคยกับระบบดิจิตอลจริงๆจังๆเนี่ยเพราะบิตคอยน์ทีนี้ถ้าจะมีอะไรมาแทนดอลลาร์มันต้องมีนิวสกรีนคืออะไรก็เนี่ยดิจิตอลคือคำถามคือถ้าอเมริกาต้องการจะเปลี่ยนดอลลาร์ไปเป็นดิจิตอลวันใดวันหนึ่งที่เขาพร้อมนั่นก็คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าเขาป่วยบิตคอยน์ที่ออกมามันเป็นตัวแทนมันโยนหินถามทางแต่โยนหินถามทางโดยใครดีกว่าผมว่าโดยอเมริกาบิตคอยน์นี่มีนิดนึงค่ะพี่หมูตามมุมของคนที่เชื่อนะคะหรือว่าคือเห็นด้วยกับหลักการของบิตคอยน์เขาบอกว่าบิตคอยน์เนี่ยออกมาเพื่อที่จะท้าทายกับดอลลาร์เพราะว่าคือเห็นว่าดอลลาร์นี่เป็นเงินที่มีสกุลที่ถูกโดมิเนตถูกคอนโทรลได้โดยคนกลางหรือรัฐบาลกลางนะคะดังนั้นคือถ้ามองในมุมของดอลลาร์หรือมุมของอเมริกาเนี่ยเขาจะแฮปปี้เหรอคะที่เห็นราคาบิตคอยน์เพิ่มขึ้นผมคิดตรงข้ามผมคิดอย่างนี้ครับว่าไม่สำคัญว่าใครเป็นคนคิดบิตคอยน์เพราะอันนั้นมันอาจจะเป็นตัวจริงหรือไม่จริงถูกไหมครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคืออันแรกเลยนะครับดอลลาร์เข้ามาสู่ยุคเสื่อมถูกไหมครับอันนี้เราเริ่มต้นเราก็พูดกันชัดเจนละซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ช้าหรือเร็วเท่านั้นเองพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บอันนี้เราต้องย้อนประสานเล็กน้อยว่าแน่นอนฮะทุกอย่างเนี่ยมีเสื่อมก็มีดับไปจักรวรรดิดอลลาร์มันมาหลังจากจักรวรรดิปอนด์ถูกไหมครับหรือแม้ก็หลังจากนั้นจักรวรรดิปอนด์ก็มาหลังจากจักรวรรดิเปโซของสเปนดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันก็จะหมุนไปเรื่อยๆคำถามคือดอลลาร์ก็อยู่มาแล้ว 70-80 ปีมันอาจจะถึงจุดที่มันไปไม่ไหวพอไปไม่ไหวเสร็จต้องมีอะไรมาแทนผมตั้งคำถามแบบนี้ว่าใครแต่แน่ที่เป็นคนคิดบิตคอยน์จริงๆอันที่หนึ่งนะเราไม่รู้จะมาบอกนายมาซาโตะนายอะไรนะผมไม่แน่ใจหรอกอันที่สองนะครับบิตคอยน์เป็นต้นกำเนิดหรือเป็นตัวแทนของเงินดิจิตอลใช่หรือไม่ถูกไหมครับเพราะมีระบบบล็อกเชนต่างๆถูกไหมครับเราคุ้นเคยกับระบบดิจิตอลจริงๆจังๆเนี่ยเพราะบิตคอยน์เป็นสกุลหลักของโลกคริปโตทีนี้ถ้าจะมีอะไรมาแทนดอลลาร์มันต้องมีนิวสกรีนคืออะไรก็เนี่ยดิจิตอลคือคำถามคือถ้าอเมริกาต้องการจะเปลี่ยนดอลลาร์ไปเป็นดิจิตอลวันใดวันหนึ่งที่เขาพร้อมนั่นก็คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าเขาป่วยแต่ระหว่างทางเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยคุ้นเคยกับเงินดิจิตอลและก็คุ้นเคยกับบล็อกเชนและบิตคอยน์โดยสร้างบิตคอยน์ขึ้นมาเนี่ยให้มันมีเป็นตัวแทนง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะครับไม่งั้นผมถามว่าไม่ตลกหรอครับถ้าอเมริกาต่อต้านแล้วอเมริกาไปอนุมัติ ETF ได้ไงมันดูไม่เมคเซนส์ใช่ไหมอ่ะแต่แน่นอนอ่ะภาษาผมไทยเราจะเรียกว่ามีลีลาคือมาถึงปุ๊บเอ้ยไม่ใช่เขาจะอนุมัติเลยนะก็ต้องดูนู่นดูนี่ดูซ้ายดูขวาเหมือนอย่างเฟดอะโพเวลเขาก็มีลีลาแต่จริงๆอ่ะไฟแนลมันก็คือสิ่งที่ผมบอกจริงๆนะผมจะบอกให้นะอีกกี่ประชุมไปจนถึงเดือน6เดือน7เป็นอย่างน้อยอ่ะโพเวลเขาก็จะมาตอบคำถามภาษาไทยสรุปเลยยังไม่รู้ดูก่อนแล้วก็จะบอกมันต้องขึ้นกับอันนั้นอันนี้นู่นนี่นั่นใช่ไหมคือจริงๆก็คือโอ้โหรายละเอียดเยอะแต่จริงๆสรุปก็คือเดี๋ยวที่ผมพูดไปครั้งล่าสุดก็เป็นยังไม่รู้ดูก่อนแปลว่าอะไรครับยังไม่ลดดอกเบี้ยง่ายใช่ไหมฮะก็ดูก่อนไงดูว่าเงินเฟ้อมันลงไปถึงมากอันนู่นนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ผมกลับมานิดนึงนะครับว่าอเมริกาตอนนี้ใช้ดอลลาร์ถูกไหมใช้อาวุธใช้เฟดอะไรอย่างนึงถูกไหมฮะลงไปอีกชั้นหนึ่งอเมริกาใช้อะไรรู้ไหมฮะใช้เงินเฟ้อจากใต้เงินเฟ้อของอเมริกาคืออะไรรู้ไหมครับเชลเตอร์อินเฟลชันน้องกีตาร์ทราบไหมว่า CPI ที่เขาชอบพูดกันเนี่ยโดยล่าสุด 3.9% ที่ Core Inflation 3.1 ที่ Headline ใช่ไหม 3.9% เนี่ยมีสัดส่วนของ Shelter หรือ Housing ละกันเราจะ Housing ก็ได้ Housing Inflation เนี่ยอยู่ 42% 42% นะครับอยู่ในตัว CPI ที่เป็น Core เนี่ย Core นี่ 3.9 ใช่ไหมฮะน้องกีตา 3.73.7 ขอโทษทีผมจำผิด 3.7 เนี่ยแต่เดือนล่าสุดนะครับเชลเตอร์อยู่ที่ 6% บวก 6 นะครับ year on year ปีต่อปีหมายความว่าอะไรถ้าน้องเอเอา 6% เนี้ยไปคูณกับเวท 42% ก็จะประมาณ2.4 2.5 หมายความว่าอะไรรู้ไหมครับ core inflation เนี่ย 3.7 เนี่ย 2.5% เนี่ยมันมาจากอินเชลเตอร์ตัวเดียวเลยคือเงินเฟ้อจากพวกที่อยู่อาศัยใช่อย่างเดียวเลยคราวนี้พอเราขยับไปดู headline inflation CPI ก็คือไม่เอาพลังงานอาหารใช่ไหมฮะเอาโทษรวมพลังงานกับอาหารเข้ามาเนี่ย 3.1 เวทมันจะน้อยลงของไอ้ตัวเชลเตอร์มันจะเหลือ 33% เอา 6% คูณ 33% ก็เท่าไหร่ฮะก็ประมาณ 2% หมายความว่า 3.1% ของheadline inflation เนี่ย 2% น่ะมาจากเชลเตอร์อย่างเดียวเลยนะอย่างเดียวที่แล้วเป็นอย่างเงี้ยมา2ปีละผมบอกเลย2ปีละแต่ตัวเลขนี้คือถ้าดูสูงมันก็ฟังดูมีเหตุผลนะคะพี่หมูที่เฟดจะบอกว่าก็เงินเฟ้อมันสูงจึงเป็นเหตุผลที่ดอกเบี้ยมันยังลงไม่ได้สังเกตอันที่1คุณโพเวลเนี่ยไม่เคยวิเคราะห์หรือพูดน้ำหนักในเรื่องของเชลเตอร์อินเฟชันเลยแม้แต่ครั้งเดียวเคยไหมฮะมาปาอธิบายแล้วบอกเฮ้ยเนี่ยเชลเตอร์เราสูงมากเลยเราจะต้องมีเคยไหมไม่เคยเขาจะพูดแค่ว่า CPI สูงนู่นนี่นั่นอะไรฟู้ดเฟิร์สพลังงานอะไรไม่รู้ไม่เคยแล้วจะข้ามตัวนี้ไปเสมอทั้งที่ตัวนี้เนี่ยมีเวทเยอะที่สุดและตัวนี้ก็คือปัญหาเนื้อร้ายที่สุดเพราะอะไรครับเพราะผมสมมตินะถ้าวันนี้อินเฟชันมันลงไปเลย 2% ปุ๊บจบเลยใช่ไหมค่ะลดดอกเบี้ยเฟดจะไม่มีทางแก้เลยเฟดบอกอ้าวไม่ลงก็ไม่ได้แล้วหมดข้ออ้างจบเลยค่ะคราวนี้ก็ทำยังไงขับมาเลยนะครับเชลเตอร์อินเฟชันมันประกอบด้วย3ส่วนที่1คือค่าเช่าบ้านจริงค่ะเพราะมีการย้ายบ้านเยอะเนาะค่าเช่าบ้านจริงที่เกิดขึ้น rental expense ส่วนที่2นะครับคือราคาบ้านค่ะส่วนที่3นะครับคือเรียกว่าค่าเช่าบ้านเสมือนอันนี้ฟังเรางงไหมฮะ owner equivalent rental rate คืออะไรรู้ไหมฮะสมมติถ้าน้องกีตาร์มีบ้านแต่ยังไม่มีคนเช่าผมก็จะไปถามน้องว่าน้องอยากได้ค่าเช่าเท่าไหร่น้องก็บอกอ๋อเราอยากได้เดือนละ 2,000 เหรียญค่าเช่าที่เจ้าของคาดหวังใช่เอาผมถามนะคุณน้องกีตาร์เราที่ตามผมนะเชลเตอร์เป็นตัวร้ายที่สุดน้ำหนักเยอะสุดและยังคงเป็นผู้ร้ายที่สุดในการทำ CPI ให้มันสูง1คือคุณโพเวลไม่เคยพูดถึงตัวนี้จริงจังไม่เคยวิเคราะห์ตัวนี้เลยและก็ไม่เคยที่จะถ้าคุณบอกผมนะว่าเฟดทาร์เก็ตเงินเฟ้อ CPI แปลว่าเฟดต้องทาร์เก็ตอะไรครับ Shelter Inflation เพราะถ้าคุณอยากจะลงคุณต้องลงตัวนี้ก่อนใช่ไหมเพราะตัวอื่นมันเดี๋ยวมันก็ลงอยู่แล้วใช่ไหมจากก่อนหน้านี้คำถามคือทำไมคุณไม่เคยพูดถึงเลยน้อยมากถ้าไม่มีเลยแม้แต่ข่าวคุณลองไปดูนะเขาก็ไม่ได้ขยายความสิ่งตรงนี้คุณฟังส่วนใหญ่จะไปขยายอะไรรู้ไหมครับรถมือสองอาหารไข่อะไรพวกเนี้ยถูกไหมฮะแล้วก็พลังงานอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยมาขยายตรงนี้จริงจังเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งเป็นตัวหลักที่มีน้ำหนักในการคำนวณสูงสุดคุณว่าแปลกไหมเอาง่ายๆจริงนะถ้าผมเป็นคุณโพเวลนะผมจะพูดคำนี้เลยนะเราต้องการจะกดอินเฟชันเพราะฉะนั้นเราจะกำลังจะออกมาตรการปราบเชลเตอร์อินเฟชันจบนะพูดมาคำเดียวจบเลยออกมาตรการยังไงเอาก็ผมรู้แล้วไงเชลเตอร์มันคืออะไรมี3ส่วนไงผมก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้ไอ้นี่มันลงผมก็จะอย่างเช่นคุณลดภาษีให้สะพานภาษีผู้ประกอบการให้ภาษีให้สะพานมันขึ้นเยอะๆพี่ผมแค่สมมตินะเพราะอเมริกาไม่ได้มีปัญหาเหมือนญี่ปุ่นคืออะไรฮะบ้านล้างไม่ได้เต็มประเทศไม่ใช่ดังนั้นเนี่ย คุณเพราะอิมิแกรนเขาเยอะไงฮะปัญหาของอเมริกามันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าอิมิแกรนเขาเยอะมากตอนนี้ที่ทะเลาะกับเท็กซัสตอนเนี้ยนะแต่ญี่ปุ่นไม่มีอิมิแกรนน้อยมากดังนั้นเนี่ยญี่ปุ่นก็เลยมีปัญหาของเขาคราวนี้พอกลับมาเนี่ยถ้าอเมริกาแก้อย่างนี้ง่ายสมมติถ้าผมพูดนะ1ทำให้คนสร้างบ้านมากขึ้นสภาพมันเพิ่มเดี๋ยวราคาบ้านจะลงเองเดี๋ยวค่าเช่าบ้านมันจะลงเองอันที่2คนเช่าบ้านแพงเหนื่อยใช่ไหมฮะคุณก็ทำให้มันลงทํำยังไงอ่ะคุณก็ลดภาษีคุณก็encourageนู่นนี่นั่นน่ะต่างๆเพราะว่ามันอย่างเช่นภาษีที่อเมริกาเขาจะภาษี property tax แพงมากนะครับสมมติบ้านคุณ100,000 เหรียญเนี่ยคุณต้องจ่าย 4-5% นะคุณปีหนึ่งนะฮะเยอะนะครับคือพี่หมวยจะบอกว่าคือมันมีมาตรการมากมายคือถ้าเฟดจะเอาจริงกับการปราบตัวของ shelter inflation แต่เขาไม่ทำเลยคุณเคยเห็นเขาทำอะไรบ้างอะที่เกี่ยวกับ housing อ่ะคุณช่วยตอบผมสักข้อหนึ่งสิไม่มีเลย2 ปีแล้วทุกครั้งที่เขาจะมาพูดเขาก็จะบอกว่าเงินเฟ้อเรายังไม่ลงหรือลงช้าจบแต่คุณไม่เคยพูดว่าไอ้ที่มันลงช้าเนี่ยเพราะตัวไหนตัวนี้แล้วตัวนี้คุณเคยไปแก้มาหรือเปล่าไม่เคยเลยนะครับอ่ะถ้าอย่างเงี้ยมันตีความว่าอะไรมันก็ตีความสำหรับผมนะผมอาจจะคิดดูแบบร้ายๆหน่อยนะตีความว่าเฟดอ่ะต้องการจะใช้อินเด็กซ์ตัวเนี้ยทำให้เงินเฟ้อมันสูงแล้วผมก็จะได้รักษาดอกเบี้ยให้มันสูงได้ถูกไหมครับข้ออ้างในการไม่ลดดอกเบี้ยแล้วบางคนบอกอุ๊ยดอกเบี้ยสูงเศรษฐกิจมันจะไม่ดีนะครับผมก็ต้องตั้งคำถามว่าแล้วทำไมอเมริกาเศรษฐกิจมันดีอ่ะมันก็จะกลับไปกลับมาใช่ไหมแล้วที่คนบอกว่าหนี้เสียมันจะเยอะอะไรต่างๆเราเนี้ยผมยังไม่เห็นทุกวันนี้มันเกิดสักทีหนึ่งนะผมไม่รู้หรอกว่าอาจจะ2-3 ปีก็ได้อย่างนึงที่คุณต้องเข้าใจคือบอกอเมริกาจะแบงค์ล้มใช่ไหมค่ะอันนั้นนะผมว่ามันเหมือนกับละครสัตว์อะโจ๊กอะคืออะไรรู้ไหมปีที่แล้วอะที่มันมีซิลิคอนวัลเลย์อะไรของมันพวกนี้ใช่ไหมทุกแบงค์ที่ล้มไปเนี่ยโดนเทด้วยใครครับเฟด5 พยัคฆ์อเมริกาจะมี5 พยัคฆ์ใช่ไหม JP Morgan Chase City Bankเวลฟาโก้มันจะเป็น4-5แบงค์ถูกไหมพวกนี้จะเป็นคนเทคกับหมดเลยคำถามคือว่าทำไมเขาปล่อยให้พวกนี้เจ๊งแล้วคุณต้องสังเกตดีๆนะไม่มีแบงค์ไหนในอเมริกาปีที่แล้วเลยที่เจ๊งแล้วเพราะหนี้เสียแต่มันเจ๊งว่าอะไรรู้ไหมฮะเงินฝากเสียคืออะไรฮะคนไปถอนภาษาเรื่องแบงค์รันถามว่าแบงค์รันแก้ง่ายไหมฮะถ้าคุณบอกว่าแบงค์ไหนเนี่ยถ้าทุกแบงค์เราการันตีเงินฝากจบนะคนก็ไม่ถอนละแต่ถ้าหนี้เสียสิแก้ยากคำถามคือถ้าแบงค์มันเจ๊งเพราะเงินฝากเสียคุณแก้ไม่ได้มันดูตลกมากเลยนะแล้วคุณก็ปล่อยให้แบงค์พวกนี้ไปตกอยู่ในมือพวกนั้นซึ่งจริงๆมันผิดถูกไหมครับเพราะว่ามันคือ too big to fail ไปแล้วผิดกฎเลยผิดหลักการแล้วทราบใช่ไหมว่าอเมริกาเนี่ยแบงค์เนี่ยเขามีเป็น10,000 แบงค์ตอนนี้ยังมีเป็น 7-8,000 อยู่นะแต่สมัยก่อนนะตอน20 ปีแล้วมี 20,000 นะฮะที่มันมีเยอะเพราะว่ากฎหมายแต่ละรัฐเนี่ยห้ามแบงค์ A ไปเทคแบงค์ B ในโกลคนละรัฐนะห้ามนะเพราะฉะนั้นซิตี้แบงค์จะไปเทคแบงค์ในเท็กซัสไม่ได้ผิดกฎหมายคุณจะทำได้อยู่กรณีเดียวคือมันเจ๋งเพราะฉะนั้นปีที่แล้วเนี่ยก็เข้าเงื่อนไขนั้นถูกจริงแล้วมันมีแบงค์หนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรนะซิลเวอร์มั้งซิลเวอร์อะไรนะเขามีข่าวหุ้นตกใช่ไหมครับแล้วคนก็ไปถอน2-3 เดือนถึงเจ๊งคำถามคือคุณเป็นเฟดเดลล์รีเซิร์ฟคุณรู้อยู่แล้วว่าปัญหามันคือเงินความไม่เชื่อมั่นเงินฝากแล้วมันมีหุ้นเทอยู่ในกระดานใช่ไหมคุณก็ต้องทำให้แบงค์เนี้ยคนมั่นใจก็จบแล้วไม่ได้ทำปล่อยให้แบงค์เนี่ยสุดท้ายก็เจ๊งแต่ไม่ได้เจ๊งเพราะหนี้เสียเจ๊งเพราะเงินฝากออกแล้วก็เลยเป็นปัญหาผมก็เลยจะบอกคุณว่าถ้าอย่างนี้มันเรียกแบงค์รันเนาะมันแบงค์รันเพราะอะไรมันรันเพราะคนไม่เชื่อทำไมคนไม่เชื่อเพราะรัฐไม่เทคแอคชั่นผมเชื่ออย่างนั้นนะถ้าคุณมาบอกผมว่าแฮมเบอร์เกอร์ตอนนั้นอันนั้นจริงเราเรียกว่าหนี้เสียแต่วันนี้ผมถามว่าอเมริกาเนี่ยคุณเคยได้ยินสักข่าวไหนบอกหนี้เสียเยอะผมพูดจริงๆแทบจะไม่เคยได้ยินเลยคุณว่าแปลกไหมดอกเบี้ยสูง ยาวนานขนาดนี้แล้วทำไมเศรษฐกิจมันดีแปลกทำไมงานจ้างงานมันสูงคุณดูแล้วมันดูแบบขัดแย้งไหมถูกไหมสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวโยงกันคือว่าผมจะบอกคุณว่าหนึ่งอเมริกาเนี่ยเขาไม่เจ๊งง่ายๆหรอกเพราะว่าเขาเป็นคนกำหนดเกมไงผมจึงไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมเศรษฐกิจเขาถึงดีแล้ววันนั้นถึงบอกว่าถ้าใครมาบอกผมว่าอเมริกาจะเจ๊งนะในเชิงเศรษฐกิจนะอย่างน้อยผมไม่เห็นใน 2-3 ปีแต่ผมไม่กล้าพูดว่าอีก10 ปีนะเพราะไม่รู้ดังนั้นกลับมาบริบททั้งหมดว่าผมเชื่ออย่างนี้ว่าบิตคอยที่ออกมาเนี่ยมันเป็นตัวแทนเหมือนโยนหินถามทางอาจารย์เราเรียกแต่โยนหินถามทางโดยใครดีกว่าผมว่าโดยอเมริกาหรือถ้าเราพูดให้ตกก็โดยไม่แน่ใจว่าโดยซิตี้ออฟลอนดอนหรือโดยกลุ่มที่เป็นแบงค์ในแบงค์5-6 คนนี่แหละ5-6แบงค์นี่แหละพูดผิดผมเชื่อเป็นอย่างนั้นแล้วสร้างอันนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเปลี่ยนย้ายระบบได้อำนาจก็ยังอยู่กับเขาคือถ้าเป็นแบบนี้นี่คือเป็นภาพที่ทับซ้อนเข้าไปอีกคือให้คนเหมือนกับเชื่อว่านี่คือสิ่งที่จะออกมาเพื่อที่จะ against หรือว่าปิดรูรั่วของดอลลาร์แต่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็คือคนที่ทำดอลลาร์นี่แหละใช่ผมเชื่ออย่างนั้นนะเอาถ้าเขาเป็นคนฉลาดแล้วมีอำนาจมีเงินมีตรงไหมฮะคุณจะยอมหรอคุณไม่ยอมหรอกเพราะนั่นอะไรที่มันมากระเทือนคุณนะหรือมาเป็นความเสี่ยงเป็นแค่เทรดนะคุณเหมือนจีนตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเขาเลยนะเขาก็โอ้โหเล่นจีนซะเหนื่อยเลยผมว่านะสิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยให้คิดอย่างนี้ก็ได้ครับเขามีสำนักข่าวก็คือข่าวสารเป็นอาวุธคุมสื่อในมืออันนี้ต้องบอกกันน่ากลัวนะครับถูกไหมฮะอันที่สองเขามีดอลลาร์กับเงินทุนใช้คำว่าอย่างนี้เนาะอันที่สามเขามีอาวุธจริงๆกองเกลืออะไรซึ่งทุกวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ยังอเมริกาก็ยังยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่แต่ลดลงเฉยๆช่องว่างนี่มันลดลงงั้นโดยบริบททั้งหมดผมจะสรุปว่าถ้าเราเล่นเกมเป็นแล้วกันเรามองว่าอเมริกาเขาอยากทำอย่างนี้เราคิดอย่างนี้คุณจะเดินไปตามทางที่ถูก